วัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันนาวเอกแพทย์หญิงธิติมาพรหมศิริขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ TN2 ซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:00 ทางช่อง TN2 ซึ่งรายการของเรามีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่61เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและต้องการที่จะเสนอแนะความรู้และสาระที่สำคัญให้แก่ท่านผู้ชมค่ะประเทศไทยเราเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมมีพืชทางการเกษตรที่เป็นพืชสำคัญทางเศรษฐกิจมากมายและสามารถส่งออกและทำรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมากเช่นข้าวมันสำปะหลังอ้อยและผลไม้ต่างๆรวมทั้งปาล์มน้ำมันซึ่งปาล์มน้ำมันเนี่ยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศสามารถนำมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปรุงอาหารเนยเทียมหรืออุปโภคบริโภคต่างๆและยังสามารถนำมาทำน้ำมันไบโอดีเซลได้ซึ่งจะสามารถลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้และเป็นการลดค่าใช้จ่ายของประเทศไทยและในรายการคิดเพื่อชาติของเราในวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณจันทิพย์วานิชกรรมการบริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณจันทิพย์จะมาคุยให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเกษตรกรปาล์มน้ำมันไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกนะคะในฐานะที่คุณจันทิพย์เนี่ยข้ามบอดอยู่กับวงการปั๊มน้ำมันมาเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ผลิตแล้วก็ยังเป็นเกษตรกรเองด้วยนะคะขอเรียนถามว่าผลิตภัณฑ์แล้วก็ประโยชน์ของน้ำมันปาล์มที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างคะหลักๆเนี่ยเราใช้น้ำมันปาล์ม3เรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวกับการบริโภคเรื่องที่2คืออุปโภคและเรื่องที่3คือไบโอดีเซลในเรื่องของอุปโภคเนี่ยเราจะเอามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อุตสาหกรรมทำเบาะรถยนต์อุตสาหกรรมยารักษาโรคนะคะส่วนอุตสาหกรรมของเรื่องการบริโภคเนี่ยหลักๆจะเป็นน้ำมันปาล์มพืชบริโภคที่เป็นขวดๆเราจะเห็นกันทุกวันอยู่ในครัวเรือนน้ำมันปาล์มที่ใช้ในอุตสาหกรรมจริงๆอีกตัวนึงที่ใช้มากกว่าน้ำมันปาล์มขวดเนี่ยคือน้ำมันสำหรับทอดอาหารนะคะน้ำมันตัวนี้เนี่ยข้อดีคือจุดความร้อนของเขาเนี่ยสูงมากทำให้ทอดอาหารออกมาได้กรอบไม่เหม็นหืนดังนั้นเนี่ยจะเอามาใช้ในอุตสาหกรรมของบะหมี่สำเร็จรูปนะคะมันฝรั่งทอดขนมขบเคี้ยวต่างๆสแน็คฟู้ดต่างๆที่ปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมอาหารของเราเนี่ยได้ส่งออกไปในตลาดโลกนะคะและสุดท้ายนี้เนี่ยก็คือเอามาผสมกับน้ำมันดีเซลปกติให้มาเป็นน้ำมันไบโอดีเซลB5 B7 และต่อไปคงจะเป็น B10 ถึง B20 ค่ะค่ะจากที่พี่ทิพย์ได้กล่าวมานะคะก็เรียกเป็นประโยชน์ของมันทั้งหมดนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะทราบว่าไอ้ละส่วนไหนของน้ำมันปาล์มนะคะที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์ได้บ้างค่ะอ๋อพูดถึงต้นปาล์มก่อนละกันนะคะทุกส่วนของต้นปาล์มเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะนอกจากผลปาล์มที่มาสกัดเนื้อชั้นนอกและเมล็ดในปาล์มเนี่ยวัสดุเหลือใช้อื่นๆคือตัวทลายเนี่ยซึ่งเราจะได้ประมาณ 20% ของผลผลิตทั้งหมดเนี่ยเราเอามาใช้คลุมดินในสวนใช้แทนปุ๋ยเคมีและสุดท้ายเนี่ยได้เอามาหมักใช้เป็นก๊าซชีวภาพเพื่อให้ได้ก๊าซมีเทนมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนอีกทางนึงค่ะส่วนขี้เถ้าเราเอามาใช้เป็นปุ๋ยเคมีนะคะเส้นทลายใยต่างๆเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเบาะรถยนต์ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ของประเทศเรานะคะนอกจากนี้เนี่ยกะลาที่เหลือได้เนี่ยเราเอามาใช้เป็นถ่านเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานต่างๆตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่มีราคาแพงสูงสามารถใช้แทนถ่านหินได้นะคะกากเนื้อเมล็ดในปาล์มต่างๆเนี่ยเอามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพราะมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับรำข้าวหรือรำข้าวโพดตัวนี้เนี่ยเอามาเลี้ยงปลาเลี้ยงสุกรต่างๆเนี่ยจะทำให้คุณภาพของเนื้อสัตว์เนี่ยดีมากมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงมีรสชาติอร่อยนะคะและสุดท้ายเนี่ยน้ำเสียจากโรงงานเนี่ยเราเอามารดในสวนปาล์มเนี่ยใช้ทดแทนปุ๋ยในสวนปาล์มได้ส่วนหนึ่งค่ะ
ค่ะฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่ามีผลิตภัณฑ์มากมายแล้วก็ส่วนต่างๆเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ดูเหมือนจะกระจายไปทั้งหมดทีนี้จะถามว่าสัดส่วนเนี่ยในการบริโภคและการใช้น้ำมันเนี่ยค่ะในสัดในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างคะในปี2561เนี่ยนะคะการใช้น้ำมันปาล์มในอุตสาหกรรมบริโภคเนี่ยเราใช้ประมาณ 44-45% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเพิ่มของอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเราใช้น้อยมากเพียง 3% เท่านั้นเองตัวที่2ที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในไบโอดีเซลเนี่ยใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอัตราการเพิ่มการใช้สูงขึ้นมากคือ 19% ล่าสุดเนี่ยเราเอามาใช้ในอุตสาหกรรมนี้ 40% ของผลผลิตในประเทศและท้ายที่สุดเมื่อสต็อกในประเทศสูงมากๆเนี่ยและราคาในประเทศเราต่ำพอที่จะส่งออกได้เนี่ยปี2561เราได้ส่งออกไปถึง 13% ของผลผลิตในประเทศค่ะมีความคิดอย่างไรถึงจะมาทำเกี่ยวกับเรื่องสนใจเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันปาล์มหรือทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันปาล์มอันนี้ค่ะประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทยสักเล็กน้อยนะคะต้นปาล์มต้นแรกเนี่ยได้ปลูกในประเทศไทยเมื่อปี2512และจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราปลูกมาแล้วเนี่ยประมาณ6ล้านไร่ใน6ล้านไร่เนี่ยเนื่องจากว่าเราปลูกมาแล้ว50ปีเนี่ยมันเริ่มมีการปลูกผลิตทดแทนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับสต็อกที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็จะเห็นเกษตรกรรายย่อยออกมาประท้วงมากมายทั้งที่เกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่หรือเกษตรกรในรูปบริษัทเนี่ยสามารถอยู่ได้และสามารถส่งออกได้นะคะค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าอันทิพย์อยากจะมาดูว่าเราจะมาช่วยเกษตรกรรายย่อยอย่างไรให้สามารถส่งออกได้หรือต่อสู้แข่งขันได้เท่าๆกับรายใหญ่อะค่ะค่ะจากที่ฟังมาเมื่อกี้ได้ยินนิดๆนึงว่ามีการประท้วงของเกษตรกรด้วยอยากถามพี่ทิพย์ว่าอยากถามคุณจันทิพย์ว่าเอ๊ะมากน้อยขนาดไหนเรื่องการประท้วงเนี่ยค่ะค่ะใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะออกมาประท้วงเกือบทุกเดือนมีการเทผลปาล์มทิ้งที่ศาลากลางจังหวัดทำให้มีเกิดความไม่สงบขึ้นนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยมีถึงขนาดเผาลูกปาล์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนื่องจากว่าเราเป็นประชาชนอยู่ในภาคใต้เนี่ยเราก็ไม่สบายใจที่จะเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและเรารู้ว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยยังเป็นพืชเกษตรที่มีความสำคัญและมีอนาคตยังดีอยู่มากอันนี้เนี่ยเราอยากให้เกษตรกรของเราเนี่ยเติบโตไปด้วยกันเพราะว่าในอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีคนที่เกี่ยวข้องกันอยู่ร่วมๆ1ล้านคนนะคะถ้าหากว่าตัวเนี้ยเราไม่สามารถพยุงและพามันเดินต่อไปด้วยกันได้เนี่ยแน่นอนเลยมันจะมีปัญหาทางด้านอื่นๆไม่ว่าทางเศรษฐกิจทางสังคมแล้วเรายังมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งอุตสาหกรรมของการปลูกปาล์มเนี่ยสามารถซัพพอร์ตเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นได้อะค่ะค่ะจากที่ผ่านมานะคะเราก็รู้แล้วว่าประโยชน์ของน้ำมันปาล์มมีอะไรแล้วก็สถานการณ์น้ำมันปาล์มในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าทั้งทางภาครัฐและเกษตรกรน้ำมันปาล์มเองเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันปาล์มในปัจจุบันพักสักครู่ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคิดเพื่อชาติเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทางภาครัฐและเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกน้ำมันปาล์มเนี่ยจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ปาล์มในปัจจุบันนะคะวันนี้พี่ทิพย์หรือคุณจันทิพย์นะคะจะพาพวกเราไปพบกับเกษตรจังหวัดแล้วก็เกษตรกรผู้ปลูกน้ำมันปาล์มกันว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรค่ะไปกันเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรามาพบกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเกษตรกรจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งในวันนี้ทั้ง4ท่านจะมาพูดคุยกับเราหลังจากนี้ท่านแรกคือคุณอารีสิริรัตน์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่วันนี้เราอยากทราบถึงสถานการณ์ของปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ค่ะพี่อารีมีอะไรจะมาบอกเราได้บ้างคะค่ะในส่วนของการปลูกปาล์มของจังหวัดกระบี่นะคะเรามีพื้นที่ตอนนี้อยู่ที่ล้านกว่าไร่นะคะซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องในขบวนการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเนี่ยจำนวนมากมีทั้งส่วนของลานเทนะคะส
่วนของเกษตรกรเองส่วนของโรงงานแล้วก็ส่วนของผู้รับจ้างเก็บเกี่ยวปาล์มนะคะแล้วก็รถบรรทุกซึ่งเยอะมากนะคะมีครัวเรือนเกษตรกรที่มาแจ้งขึ้นทะเบียนกับทางเกษตรเนี่ย 40,000 กว่าครัวเรือนนะคะปัญหาที่เราเจอในส่วนของภาครัฐก็คือในเรื่องของเราจะมีเกษตรกรรายย่อยจำนวนมากนะคะ 90% นะคะเขาจะมีปัญหาในเรื่องของต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดนะคะทำให้มีการต้นทุนการผลิตเขาสูงผลผลิตต่ำนะคะแนวทางแก้ไขที่ผ่านมาเราก็พยายามที่ให้เกษตรกรเนี่ยรวมกลุ่มกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาในส่วนของการบริหารจัดการรวมกันเพื่อจะรับการช่วยเหลือจากภาครัฐหรืออะไรต่างๆพวกนี้ค่ะแล้วสำหรับการเสนอแนวทางที่หามืออาชีพหรือผู้มีประสบการณ์มาเป็นผู้ดำเนินการกับให้กับทางเกษตรกรรายย่อยเนี่ยค่ะโดยเกษตรกรรายย่อยเป็นผู้รับเงินปันผลแล้วก็จะกลับมาเป็นพนักงานข้างในเพื่อรับรายได้เสริมเนี่ยพี่คิดว่าทิศทางนี้เป็นไปได้อย่างไรคะค่ะทิศทางนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับแก้ไขปัญหานะคะในส่วนของเกษตรกรเองคนที่ไม่มีเวลาหรือไม่ชอบทำสวนหรือว่ามีรายได้มีพื้นที่น้อยเกินไปเนี่ยต้องการทำอาชีพอื่นจะได้มีผู้ที่เข้ามาทำสวนปาล์มให้นะคะแล้วก็เป็นการแบ่งเบาภาระของทางส่วนราชการนะคะในเรื่องของแก้ไขปัญหาในเรื่องของการสนับสนุนหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการผลิตปาล์มน้ำมันนะคะให้เขาสามารถมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าในเรื่องของด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะให้มีความสมดุลไปด้วยกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณสมชายเทพจิตประธานแปลงใหญ่สหกรณ์นิคมปลายพญาจำกัดวันนี้เราอยากจะมาทราบถึงจำนวนสมาชิกในกลุ่มของพี่แล้วก็ข้อดีที่รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ค่ะครับตอนนี้สมาชิกในแปลงใหญ่ของสหกรณ์รวมทั้งหมด98ท่านด้วยกันนะครับก็มีพื้นที่ในแปลงก็ 3,000 กว่าไร่ก็รวมแล้ว144แปลงค่ะแล้วมีข้อดียังไงบ้างคะข้อดีของการรวมกลุ่มนะครับคือจุดเป้าหมายของสหกรณ์เองก็อยากให้สมาชิกอยู่ดีกินดีมีการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันปัญหาในปัจจุบันนะครับเรื่องราคาของผลปาล์มผลิตตกต่ำและอีกอย่างหนึ่งเรื่องของต้นทุนของการเครื่องจักรที่ว่าเข้ามาดูแลในการของภาคเกษตรมีน้อยเกษตรกรมีความรู้ในการบริหารจัดการน้อยเจ้าหน้าที่มีน้อยแล้วถ้าหากว่าเรามีแนวทางที่ว่าหามืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารจัดการแล้วตัวสมาชิกเนี่ยเพียงแต่รับเงินปันผลเนี่ยคิดว่าจะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ไหมคะครับในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ว่ามีอุตสาหกรรมหรือว่ามีโรงงานมาช่วยดำเนินการในต้นทุนบางสิ่งบางอย่างให้กับเกษตรกรต่อไปเกษตรกรสามารถที่ว่าอยู่ดีกินดีแล้วก็สามารถมีสวัสดิการอะไรหลายๆอย่างแล้วก็สามารถดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตและก็ยั่งยืนได้ก็อยู่กับคุณอาทรช่างคำประธานแปลงใหญ่จังหวัดกระบี่นะคะอยากจะทราบถึงว่าปัญหาและอุปสรรคของการรวมแปลงใหญ่ในจังหวัดกระบี่ค่ะแปลงใหญ่ของจังหวัดกระบี่ตอนนี้ก็มีสมาชิกพันกว่ารายแล้วก็พื้นที่แสนกว่าไร่ในการจัดการทำสวนปาล์มเรามีการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่ให้ได้ลดต้นทุนแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ปัญหาอุปสรรคตอนนี้เราก็มีในเรื่องการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากปาล์มน้ำมันเพราะต่างคนต่างก็ทำกันปัญหาแรงงานก็มีตามที่นโยบายว่าเรามารวมกลุ่มกันเพื่อจัดการในการไม่ว่าจะการจัดการเรื่องทุกส่วนไม่ว่าการเก็บเกี่ยวหรือว่ารายได้เรารวมกลุ่มกันให้จัดการในกับสมาชิกจะเป็นการดีครับแล้วถ้าหากว่าเราหามืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารจัดการนะคะดูแลให้ทุกอย่างตั้งแต่การเก็บข้อมูลการซื้อปุ๋ยการซื้อเครื่องจักรกลจัดการบริหารรายละเอียดทุกด้านเลยเนี่ยสำหรับตัวเกษตรกรเนี่ยจะพึงพอใจกับการได้รับเพียงปันผลไหมคะโอ้ยตรงนี้จะดีมากเลยนะครับในเมื่อเกษตรกรบางรายไม่สามารถในการจัดการดูแลสวนไม่ว่าการเก็บเกี่ยวหรือการนำไปขายการขนส่งอะไรถ้าเรามีมืออาชีพมาจัดการให้กับเกษตรกรอาจจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยสำหรับเกษตรกรของแปลงใหญ่ครับ
ับในวันนี้นะคะท่านสุดท้ายที่มาพบกับเราเป็นเกษตรกรรายย่อยของจังหวัดกระบี่ชื่อคุณปราดชูร่วงค่ะอยากจะทราบรายละเอียดของคุณปราดว่าปลูกปาล์มมาแล้วกี่ปีแล้วก็ขนาดของสวนเป็นอย่างไรบ้างอะค่ะครับผมเป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยูนิวานิชปลายพระยานะครับปัจจุบันผมมีสวนปาล์มอยู่58ไร่นะครับผลผลิตตอนนี้อยู่ที่ 4.5 ตันต่อไร่ต่อปีแต่ต้นทุนของผมเนี่ยอยู่ที่1บาท90สตางค์ผมมีปัญหาด้านแรงงานต้นทุนการผลิตและก็อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องด้านราคานะครับทำให้ในการบริหารจัดการเนี่ยน้อยลงครับแล้วจากนี้ไปเนี่ยถ้าหากว่ามีมืออาชีพเข้ามาช่วยส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรรมแปลงใหญ่นะคะแล้วก็ตัวเกษตรกรเองเนี่ยถอยออกมาเป็นผู้รับปันผลในลักษณะเดียวกับรูปบริษัทเนี่ยคุณปราดคิดว่าจะใช้ได้ไหมคะกับอุตสาหกรรมนี้อันนี้ตอบโจทย์เลยครับเพราะว่าจะตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะมีเวลาเข้าไปจัดการสวนได้ผู้สูงอายุขาดแคลนด้านแรงงานเนี้ยถ้ามีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลให้เนี่ยรับปันผลเกษตรกรท่านนั้นก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นซึ่งอาจจะสร้างรายได้อีกทางนึงเขามีรายได้จากสวนปาล์มที่มีผู้ดูแลให้แล้วแล้วก็ยังมีรายได้อีกทางหนึ่งก็สามารถที่ทำให้ครอบครัวเขามีความมั่นคงมากขึ้นครับขอบคุณคุณปราดมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วก็ข้อมูลในวันนี้เนี่ยคงจะได้เอาไปนำไปใช้เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในต่อๆไปค่ะก็ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านผู้ชมก็คงทราบถึงปัญหาของเกษตรกรแล้วก็แนวทางในการแก้ปัญหาที่ภาครัฐจะมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรน้ำมันปาล์มแล้วนะคะช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าเราจะมีแนวทางหรือวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เกษตรกรน้ำมันปาล์มของประเทศไทยเนี่ยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกค่ะพักสักครู่ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการทิพย์เพื่อชาตินะคะดิฉันก็คงยังอยู่กับคุณจันทิพย์นะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าเราจะมีวิธีการหรือแนวทางอย่างไรที่จะทำให้เกษตรกรไทยเนี่ยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกในฐานะที่คุณจันทิพย์เนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้วก็เป็นผู้ปลูกในเวลาเดียวกันเนี่ยอยากถามว่าคุณจันทิพย์เนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาของเกษตรกรไทยในปัจจุบันค่ะข้อสรุปของปัญหาเกษตรกรไทยรายย่อยนะคะค่ะก็คือว่าต้นทุนเขาสูงมากนะคะมันมีปัญหามาจากการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนะคะการลงทุนต่อเนื่องใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็การใช้ทรัพยากรที่อาจจะไม่เหมาะสมนะคะรวมถึงปัญหาเรื่องการจัดซื้อปุ๋ยการจัดซื้อเครื่องจักรกลต่างๆเหล่านี้ทั้งปวงเนี่ยถ้าใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพมันก็จะทำให้ต้นทุนเขาเนี่ยสูงขึ้นนอกจากนี้อีกหนึ่งปัญหาซึ่งมีความสำคัญมากคือการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยสำคัญมากว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผลผลิตของแต่ละสวนเนี่ยจะออกมามากหรือน้อยอย่างไรซึ่งแตกต่างจากเกษตรกรที่เขารวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่เขามีศักยภาพมากขึ้นพอๆกับบริษัทที่เป็นสวนรายใหญ่เนี่ยนะคะเขามีศักยภาพในการพัฒนาหาความรู้การควบคุมต้นทุนต่างๆการดูแลรักษาการบริหารจัดการให้เต็มประสิทธิภาพตัวนี้เนี่ยพอเวลาเปรียบเทียบออกมาเป็นตัวเงินต้นทุนต่อกิโลกรัมของผลผลิตเนี่ยมันแตกต่างกันได้มากถึง 30% ค่ะทราบว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องราคาปาล์มเนี่ยค่อนข้างตกต่ำนะคะคุณจติพย์คิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรและอนาคตเนี่ยจะดีขึ้นไหมคะคือปาล์มน้ำมันเนี่ยเป็นโภคภัณฑ์อย่างหนึ่งของโลกนะคะราคาเนี่ยจะติดอิงกับตลาดโลกอยู่ตลอดเวลาน้ำมันปาล์มเนี่ยเคยขึ้นสูงสุดไปแล้วแล้วมันก็ตกลงมาในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ราคามันกลับมาดีขึ้นแล้วทีนี้ราคาน้ำมันในประเทศเราเนี่ยบางครั้งมันจะมีการแทรกแซงจากทางหน่วยงานภาครัฐเป็นระยะแต่ว่าภาครัฐเนี่ยจะไม่สามารถแทรกแซงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเรามองว่าราคาน้ำมันปาล์มโลกเนี่ยมีเป็นปัจจัยอันสำคัญเนี่ยตัวเราเองเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมในทุกๆด้านเพื่อสามารถต่อสู้ได้ในตลาดโลกค่ะคุณจติพย์กล่าวมาถึงนิดนึงว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรย่อยๆเลยค่ะก็เลยอยากถามว่าเอ๊ะกลุ่มเกษตรกรที่ย่อยๆเนี่ยเป็นอย่างไรมีรายได้หรือว่ารายจ่ายอะไรอย่างไรบ้างที่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะได้ค่ะในประเทศเราเนี่ยนะคะเกษตรกรรายย่อยเนี่ยมีราวๆ300,000รายนะคะ 86% เนี่ย
คืออยู่ในภาคใต้ 10% เนี่ยอยู่ในภาคกลาง 2% อยู่ในภาคเหนือและอีก 2% อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต้นทุนของเขาเนี่ยมักจะไม่คิดค่าแรงตนเองนะคะแล้วก็ตามที่ได้เคยกล่าวให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยการควบคุมต้นทุนเนี่ยไม่ค่อยได้เต็มที่หรือไม่ค่อยเป็นระบบตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาค่อนข้างมากแล้วก็เป็นปัญหาที่ว่าเราสามารถแก้ไขได้นะคะ คือถ้าปล่อยไปเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาสะสมสำหรับประเทศชาติเรานะคะเมื่อเราเห็นปัญหานี้มาแน่นอนเราก็มีความประสงค์ที่ว่าจะช่วยปรับปรุงตรงจุดอ่อนของประเทศเราตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะถึงปัญหาที่สำคัญที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วจะทำอย่างไรหรือมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เกษตรกรปาล์มน้ำมันไทยเนี่ยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกค่ะหลักๆเนี่ยก็จะมี2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือควบคุมต้นทุนประเด็นที่2ก็คือปลูกทดแทนด้วยพันธุ์ที่มีผลผลิตมากยิ่งขึ้นนะคะเอาข้อแรกก่อนนะคะในการลดต้นทุนเนี่ยมันมีประเด็นหลักๆอยู่สัก6ข้อนะคะคือข้อแรกเนี่ยจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบก่อนนะคะแล้ว2เนี่ยมีการวางแผนการปลูก3เนี่ยมีการวางแผนการลงทุน4เนี่ยจะต้องวางแผนศึกษาพัฒนาหาความรู้มากยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยก็คือสามารถใช้เครื่องจักรกลให้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่ารายย่อยเนี่ยเวลาที่เขาซื้อมาเนี่ยบางทีเขาจะใช้ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องเมล็ดพันธุ์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปพูดเพิ่มเติมนะคะในส่วนการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยแนวทางที่เห็นเนี่ยก็คือเกษตรกรรายย่อยต่างๆเนี่ยสามารถมารวมกลุ่มกันได้เพื่อเป็นแปลงใหญ่ยิ่งขึ้นนะคะในขั้นต้นอาจจะเป็นสัก 3,000 ไร่ 5,000 ไร่อาจจะมีเกษตรกรประมาณ200ครอบครัวเมื่อมาร่วมกันเนี่ยสามารถจัดสรรพื้นที่ให้ใช้ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถแชร์เครื่องจักรกลต่างๆให้ใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะสามารถเป็นแรงงานสนับสนุนในเรื่องต่างๆได้ซึ่งกันและกันเช่นท่านที่เป็นเกษตรกรก็ช่วยดูแลเรื่องเกษตรเรื่องทางสวนจริงๆท่านที่มีความรู้ความชำนาญเรื่องวิศวกรรมต่างๆก็ไปดูเกี่ยวกับเรื่องของทางวิศวกรรมนะคะการวางแผนโลจิสติกต่างๆส่งลานเทอะไรพวกเหล่านี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านที่เป็นนักวิชาการหน่อยเนี่ยก็สามารถมาช่วยเรื่องการวางแผนการใส่ปุ๋ยการดูแลสวนต่างๆนะคะการวิเคราะห์สภาพดินอะไรเหล่านี้นะคะยกตัวอย่างหยาบๆเลยเนี่ยนะคะบริษัทรายใหญ่เนี่ยในการลงทุนต่อสวนไซส์ที่เป็น 5,000 ไร่ขึ้นไปจนถึง 10,000 ไร่เนี่ยจะใช้ระยะเวลาคืนทุนเนี่ยเพียง8ปีถ้าหากเป็นสหกรณ์ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือว่าการควบคุมค่าใช้จ่ายไม่เท่ากับบริษัทรายใหญ่เนี่ยก็อาจจะใช้ระยะเวลาคืนทุน9ปีแต่เกษตรกรรายย่อยของเราเนี่ยพี่หมอกุ้งทราบไหมคะว่าใช้เวลากี่ปีถึงจะคืนทุนไม่ทราบ12ปีค่ะต่างกันค่อนข้างเยอะต่างกันมากต่างกันมากตรงนี้เนี่ยจึงเป็นจุดที่ว่าทิพย์มองว่าเราจะต้องมีการรีบทำดำเนินการเป็นการด่วนเพราะการดำเนินการลักษณะนี้ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 4-5 ปีกว่าจะรวมเป็นกลุ่มชุดแรกๆแล้วถ้าหากเวิร์กเนี่ยในกลุ่มชุดที่2ก็คือใช้กลุ่มชุดแรกเนี่ยมาจับมือกันให้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ยิ่งขึ้นค่ะคุณจันทิพย์เนี่ยมองว่าอนาคตราคาน้ำมันปาล์มในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่น่าจะตกไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยมีการเพิ่มการใช้โดยใช้เรื่องไบโอดีเซลนะคะปัจจุบันเนี่ยมีเพิ่มจาก B5 มาเป็น B7 แล้วมีแผนจะมาเพิ่มเป็น B10 ในปีหน้าจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถใช้น้ำมันปาล์ม B ต่างๆเนี่ยขึ้นไปจนถึง B100 อยู่ที่นโยบายรัฐบาลเนี่ยเราจะเร่งรัดแค่ไหนอย่างไรค่ะและในวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็คงได้ทราบถึงสถานการณ์น้ำมันปาล์มในประเทศไทยรวมทั้งแนวทางหรือวิธีการที่จะทำให้เกษตรกรไทยเนี่ยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกนะคะและในวันนี้ทางรายการคิดเพื่อชาติต้องขอขอบคุณคุณจันทิพย์วานิชกรรมการบริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนขอบคุณค่ะ
ในวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณจันทิพย์จะยังอยู่กับเราส่วนจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรนั้นติดตามในวันพรุ่งนี้ค่ะและสำหรับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติของเราได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 3:00 ทางช่อง TNN 2ดิฉันนาวาเอกแพทย์หญิงธิติมาพรหมสิริและคุณจันทิพย์วานิชต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ